ข่าวคราวนาฬิการูของบิ๊กป้อมก็เป็นข่าวมานานนับเดือนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดจนถึงณขณะนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆได้ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานพิเศษครับการดำเนินการของเราก็จะดำเนินการในสัปดาห์หน้าเพราะว่าจะเป็นศุกร์แล้วนะสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ที่สองนะครับก็คิดว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องนี้เนื่องจากว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คงคิดว่าไม่นานนะครับเรื่องนี้นะยังคงไม่มีความชัดเจนถึงที่มานาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งแม้จะผ่านมากว่า1เดือนแต่ข้อมูลเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิตรยังคงถูกสังคมออนไลน์ออกมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบว่าพลเอกประวิตรมีนาฬิการูอยู่ในครอบครองแล้วถึง15เรือน27ธันวาคม2560พลเอกประวิตรได้ส่งหนังสือชี้แจงมายังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยพบว่ามีภาคเอกชนจำนวน4รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นใครบ้างซึ่งการชี้แจงครั้งแรกนั้นถือว่ายังไม่ชัดเจนปปช.จึงให้เตรียมชี้แจงที่มาของแหวนและนาฬิการูรอบที่2ภายใน15วันเรื่องดังกล่าวทำให้พลเอกประวิตรถึงกับปิดปากเงียบโดยไม่ยอมตอบคำถามกับสื่อเหมือนทุกครั้งซึ่งหลังจากตกเป็นข่าวพลเอกประวิตรตอบสั้นๆเพียงว่าจะขอชี้แจงกับทางปปช.เท่านั้นไม่รู้ผมไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวผมตอบเดี๋ยวผมตอบให้ทางปปช.เขาเลยนะผมไม่รู้จะตอบคุณไปทำไมต่อไปก็คุณก็ไปต่อหยอกไปเรื่อยๆโอ้ผมทำงานมาผมไม่เคยมีเรื่องทุจริตอะไรไม่เคยมีเลยน่าสังเกตว่าทั้งแหวนและนาฬิกาของพลเอกประวิตรนั้นได้มาก่อนหรือหลังเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งหากได้มาก่อนรับตำแหน่งเหตุใดจึงไม่ปรากฏข้อมูลในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.วันที่4กันยายน2557หากเป็นเช่นนั้นจะถือว่าพลเอกประวิตรเข้าข่ายจงใจปกปิดหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต่อปปช.หรือไม่และถ้าเข้าข่ายจริงก็มีโอกาสสูงที่จะถูกปปช.ไต่สวนจนนำไปสู่การชี้มูลความผิดเรื่องนี้พลเอกประวิตรจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงกับสังคมว่าทั้งแหวนและนาฬิกาที่ปรากฏนั้นมีที่มาอย่างไรเพราะเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเก้าอี้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านความมั่นคงได้ซึ่งต้องรอติดตามว่าในการชี้แจงต่อปปช.รอบที่2นั้นผลลัพธ์ทั้งแหวนและนาฬิการูของพลเอกประวิตรจะมีบทสรุปอย่างไรวิลาสินีสงบวาจาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน